สวัสดีครับพี่น้องไปดูเรือดำน้ำของจีนน่าจะเป็นสตาร์พี่น้องหรือไม่ก็ชั้นหยวนเกิดเหตุน่าจะประมาณสักเดือนสิงหาก็คือเดือนที่ผ่านมาซื้อทางการทางทหารของรัฐจีนเขาไม่ได้เผยแพร่นะพี่น้องมีเฉพาะชาวบ้านเขาเผยแพร่เอาไปดูทะเลเหลืองก่อนทะเลเหลืองมันอยู่ตรงกลางระหว่างมณฑลซานตงกับมณฑลซูตรงสอนชีพี่น้องมันอยู่กึ่งกลางระหว่างมณฑลซานตงเกียงซูและก็เกาหลีใต้จีนแล้วก็จะซ้อมรบก็จะซ้อมรบที่นี่พี่น้องที่เราฟังข่าวว่าจีนซ้อมรบก็จะมาซ้อมกันที่นี่จุดนี้บริเวณนี้ข่าวพวกนี้มันออกมาได้ยังไงมันออกมาจากข่าวพวกนี้มันออกมาได้ยังไงมันออกมาจากอังกฤษเขาเป็นคนนำเรือดำน้ำของจีนก่อนกระบอกความจุกระบอกสูบ 7,000 ตันประเภทการโจมตีด้วยพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์เรือดำน้ำความยาว360ฟุตน้ำหนักบรรทุกอาวุธต่อไปดู22ชิ้นอาวุธยุทโธปกรณ์ขีปนาวุธต่อต้านเรือ YJ82 ขีปนาวุธล่องเรือความเร็วเหนือเสียง YJ18 เหมือนจรวดและระยะไม่จำกัดคือต่อไปดูระยะไม่จำกัดก็คือน่าจะยิงไปเลยได้ยิงไปได้เรื่อยๆหรือไม่ก็ระยะทางไกลเท่าไหร่ไม่จำกัดมันก็คงจะไปเรื่อยๆจนมันหมดแรงตามหลักแล้วข่าวตัวนี้มันไม่ได้ออกจากจีนนะพี่น้องมันออกจากรัฐบาลของอังกฤษอังกฤษเขาเป็นคนออกฝั่งของอังกฤษเขาออกข่าวว่าลูกเรือชาวจีน55คนเกรงว่าจะเสียชีวิตหลังจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของพวกเขาติดกับดักที่มีจุดประสงค์เพื่อดักจับเรือใต้ผิวน้ำของอังกฤษที่ทะเลเหลืองตามรายงานลับของสหรัฐนาจักรลูกเรือทั้ง2คนเสียชีวิตแล้วหลังจากความล้มเหลวของระบบออกซิเจนของเรือดำน้ำอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ลูกเรือน่าจะเสียชีวิตนะพี่น้องและเป็นที่เข้าใจว่ากัปตันเรือดำน้ำของกองทัพเรือจีนมีรหัสลับ093417เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตกับจำนวนเจ้าหน้าที่อีก21นายส่วนจีนปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีและก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ตามเรื่องเกิดขึ้นเดือนสิงหาคมขณะนั้นโซเชียลของจีนได้แชร์กันสนั่นอยู่พักหนึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศจีนแต่คนที่นำเสนอข่าวนั้นก็คืออังกฤษนะพี่น้องและก็ชาวบ้านเขาก็แชร์สนั่นประเด็นมันอยู่ที่ว่ารหัส093417นะพี่น้องรหัสตัวนี้นะถ้าไม่มีการดักตรวจจับฟังดูความเคลื่อนไหวจริงๆยังไม่รู้นะจีนอาจจะพูดอะไรก็ได้จีนอาจจะพูดอะไรก็ได้หมายถึงลูกเรือดำน้ำอาจจะพูดเป็นภาษาจีนก็ได้แต่มันมีรหัสหลุดออกมา093417ก็แสดงว่าอังกฤษเขาสามารถดักจับรหัสได้ก็คงจะเป็นเรื่องจริงครับพี่น้องถ้าไม่ใช่เรื่องจริงจีนก็คงออกมาปฏิเสธกันเป็นแถวส่วนเรื่องลึกๆนะพี่น้องไอ้ที่บอกว่าติดกับดักมันน่าจะเป็นภาษาทางทหารนะพี่น้องกับดักน่าจะเป็นบ่วงภาษาชาวบ้านนะมันอาจจะคล้ายตาข่ายแหละพี่น้องสรุปก็คือไปติดกับตัวเองนั่นแหละเหมือนกับทหารวางระเบิดตามแนวชายแดนพี่น้องเอาไว้ดักล่อศัตรูลบไปลบมากระโดดไปกระโดดมาตัวเองกระโดดเหยียบระเบิดตัวเองมันก็คงจะประมาณใกล้เคียงกันนะพี่น้องเพราะว่าภาษาทหารภาษาเรือดำน้ำเขาคงไม่ได้พูดอย่างที่เราพูดอันนี้อธิบายให้ฟังเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจแบบง่ายๆมันน่าจะเป็นแบบลักษณะนั้นจริงๆคนที่ถามเขาคงไม่ได้อยากฟังเรื่องนี้หรอกพี่น้องดูลักษณะแล้วเขาคงอยากจะฟังเรื่องเรือดำน้ำของไทยที่ซื้อไม่มีเครื่องนั่นแหละพี่น้องจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะพี่น้องไม่เล่าเยอะนะโครงการ C26T มันเป็นชื่อเรือดำน้ำที่ไทยซื้อจากจีนมันไม่มีเครื่องยนต์ตามหลักแล้วเรือดำน้ำที่เราซื้อเนี่ยต้องใส่เครื่องยนต์ของเยอรมัน MTU 396แต่ว่าจีนเขามีความประสงค์จะใส่เครื่องยนต์ CHD 620ซึ่งจีนผลิตเองซึ่งจากการทดสอบหลายครั้งพี่น้อง2ครั้งเขาบอกว่ามันรวนมันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่มีประสิทธิผลอีกอย่างหนึ่งสัญญาเดิมก็น่าจะว่าด้วย
ครื่องยนต์ต้องเป็นของเยอรมันแต่จีนหาซื้อเครื่องยนต์เยอรมันไม่ได้ไม่ใช่หาซื้อไม่ได้พี่น้องเยอรมันเขาไม่ขายให้เรื่องอะไรเขาจะขายให้ก็ลองคิดดูดิรูปแบบการปกครองเยอรมันเขาเป็นประชาธิปไตยจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์อาวุธของค่ายคอมมิวนิสต์มันจะไปที่ไหนก็ได้ขอให้ใครสักคนมีเงินซื้อแต่มันขายให้หมดนะพี่น้องขายให้หมดส่วนอาวุธของฝั่งประชาธิปไตยเยอรมันเนี่ยคุณมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้นะถ้าประเทศของคุณไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเหมือนกับอาวุธของสหรัฐอเมริกาแหละแต่ต่อให้คุณมีเงินมากเพียงใดเอาเงินไปวางไว้ที่หน้าบริษัทที่เขาผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาเจ้าของผู้ผลิตไม่มีสิทธิ์ที่จะตกลงซื้อขายกันโดยพลการนะคนที่จะอนุมัติโดยตรงก็คือรัฐสภาของอเมริกานะรัฐสภาเขาเป็นคนอนุมัตินะมันไม่แตกต่างจากเยอรมันถ้ามีใครมีตังจะไปซื้อคนที่จะอนุมัติตัวจริงก็เป็นเยอรมันเป็นรัฐสภาของเยอรมันมันจะแตกต่างจากค่ายคอมมิวนิสต์นะค่ายคอมมิวนิสต์ใครมีอาวุธซื้อได้หมดไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกมินนองลายเวียดนามอินเดียไม่เรียกพี่น้องขอให้มีเงินไปวางเข้าใจเขาขายให้ทันทีถ้าเป็นของโลกคอมมิวนิสต์แต่ถ้าเป็นโลกของประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นรัฐสภาของอเมริกาเขาจะอภิปรายเขาจะพูดเขาจะอภิปรายแบบสะบั้นหันแหลกเลยพี่น้องคนที่ซื้อเขาเป็นใครประเทศเขาเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นเผด็จการหรือไม่เขามีการปฏิวัติรัฐประหารกี่ครั้งแล้วคืออภิปรายที่รัฐสภาทุกตอกทุกซอกทุกซอยทุกมุมอยู่ใต้พรมเขาลื้อขึ้นมาอภิปรายจนหมดนะพออภิปรายเสร็จแล้วมันเป็นเผด็จการนี่หว่าเขาจะไม่ขายทันทีเลยนะพี่น้องอย่างไทยเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไปขอซื้อฝั่งโลกเสรีประชาธิปไตยแล้วเขาไม่ขายให้คงจะเกี่ยวเนื่องกับการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยไม่เต็มที่พี่น้องเขาเลยไม่ขายให้หรืออาจจะมองเห็นว่าไทยเราเนี่ยไปคบกับจีนมากเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าฝั่งไทยเขาให้เหตุผลว่าบ้านเราให้เหตุผลว่าไปซื้อของโลกเสรีประชาธิปไตยมันราคาสูงเกินไปจำเป็นต้องมาซื้อที่จีนเพราะจีนเขาขายราคาถูกแต่ไม่ได้เครื่องยนต์นะพี่น้องไปพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กับราคาพี่น้องมันพัวพันกันมาได้ยังไงทำไมถึงต้องไปจ่ายค่างวดทั้งที่เรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ทำไมต้องจ่ายหลายคนก็สงสัยผมก็สงสัยนะว่าเอาไม่ได้เครื่องยนต์ไปจ่ายค่างวดทำไมจริงๆเขาจ่ายค่างวดไปแล้วนะพี่น้องปีแรกคือปี2560เขาจ่ายงวดแรกประมาณ700ล้านสัญญาผูกมัดปี2561จนถึง66สัญญาผูกมัดก็ตัวเฉลี่ยแล้วปีนึงต้องจ่าย 2,100 ล้านบาทนะด้วยอัตราค่าเรือดำน้ำ 13,500 ล้านบาท 13,500 ล้านบาทจ่ายเป็นรายปีทีนี้ตามข่าวที่เขาเล่าลือกันนะเขาบอกว่าไม่มีเครื่องยนต์จริงๆเครื่องยนต์มันมีพี่น้องแต่ว่ามันเป็นของจีนแต่ข้อตกลงนะต้องเป็นเครื่องยนต์ของเยอรมันจีนเขาก็เครื่องยนต์มาให้นะ CHD620 แต่ว่ามันไม่ตรงสเปคเมื่อไม่ตรงสเปคก็เลยมีปัญหากันมาแบบนี้แหละพี่น้องขณะที่มีปัญหาเขาก็ยังจ่ายค่างวดกันนะจ่ายค่างวดงวดแรกก็ปี2560นะพี่น้องจ่ายไปงวดแรกก็700ล้านบาททำไมถึงจ่ายถ้ามันไม่มีเครื่องยนต์คนที่อนุมัติก็คือรัฐบาลเขาคงจะอยากมีชื่อเสียงนะพี่น้องอยากมีชื่อเสียงว่าเรือดำน้ำไทยเนี่ยมันเกิดมันมีมันได้เป็นเพราะรัฐบาลของนายกคนนี้พูดง่ายอยากมีชื่อเสียงให้กองทัพเรือจารึกเป็นประวัติศาสตร์ว่ากองทัพเรือมีเรือดำน้ำเป็นเพราะนายกคนนี้คือคนไหนก็คนที่เป็นนายกปี2560ล่ะพี่น้องคนนั้นแหละเขาเป็นผู้อนุมัติทีนี้เรือดำน้ำมันไม่มีเครื่องยนต์แต่ว่าไปจ่ายค่างวดที่1เรียบร้อยแล้วงวดที่2ต้องจ่ายนะพี่น้อง2ต้องจ่าย3ต้องจ่าย4ต้องจ่ายจนครบมาถ้าไม่จ่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่จ่ายจีนก็จะบอกว่า
คุณจ่ายค่างวดไม่ครบแล้วฉันจะเอาเครื่องยนต์มาจากไหนมาใส่ให้คุณคุณก็ต้องจ่ายให้ครบให้หมดก่อนคุณจ่ายให้ครบก่อนสัญญามันถึงจะสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะหาเครื่องยนต์มาให้ดูท่าทางลักษณะแล้วน่าจะจ่ายปีนี้ปี66ปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายนะพี่น้องไม่รู้ว่าจ่ายครบหมดหรือยังสรุปก็คือตั้งแต่ปี2561จนถึง2566ก็ต้องจ่ายทุกปีนะปีละ 2,100 ล้านบาทปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายนะเห็นข่าวเขาบอกว่าเครื่องยนต์ก็ยังมีปัญหานะพี่น้องมันไม่ได้ตรงสเปคคือพูดง่ายๆอยากได้ของเยอรมันแต่ว่าจีนเขาเอาของจีนมาให้ตกลงกันไม่ได้จีนเขาก็เลยแถมเรือดำน้ำให้อีก2ลำพี่น้องส่งชื่อเรือดำน้ำส่งเขาแถมให้อีก2ลำเดี๋ยวเครื่องยนต์ยังได้หรือยังตามข่าวเขาบอกว่ายังนะพี่น้องถ้าจะเอาสเปคของเยอรมันยังไม่ได้นะเขาให้สเปคของจีนมาอ้าวแบบนี้จะทำยังไงจะทำยังไงเงินอยู่ในมือเขาให้เขาไปแล้วมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรล่ะจะไปเรียกร้องอะไรจากเขาล่ะเขาก็เอาเครื่องของจีนมาให้อย่างเดิมนั่นแหละจะเอาไหมล่ะเอาไม่เอาเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะเพราะเขาได้เงินครบแล้วใครได้เปรียบเสียเปรียบใครได้เปรียบเสียเปรียบช่วงที่เขาหวานล้อมให้จ่ายงวดที่หนึ่งก็น่าจะเป็นรูปแบบลักษณะอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีหน้ามีตาในกองทัพรูปแบบลักษณะเป็นคนนำเป็นคนเซ็นอนุมัติเป็นผู้อนุมัติถ้าไม่มีนายกคนนี้เรือดำน้ำกองทัพเรือก็คงไม่ได้ก็คงอยากจะประมาณนี้พี่น้องอยากจะมีชื่อเสียงนั่นเลยหลังจากที่จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจ่ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเครื่องจีนมาให้เนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาทีเนี้ยคุณจะเอาหรือไม่เอาเขาไม่ได้ว่านะไม่พอใจก็โทรตามเขามาเขาก็มีข้อเสนอมาให้เรื่อยๆพี่น้องพอถึงจุดสำคัญเนี่ยตอบคำถามไม่ได้เขาจะบอกว่าเดี๋ยวบินไปถามลูกพี่ก่อนลูกพี่ก็จะว่ายังไงทุกครั้งที่มีคำถามถามถึงเขาจะบอกว่าขอไปปรึกษากับลูกพี่ก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วตกลงใครฉลาดใครโง่ตอนที่ยังไม่จ่ายเงินเขาพูดดีนะพี่น้องแต่หลังจากที่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมองพูดง่ายๆพูดลับหลังนะโง่จริงๆเลยเครื่องเรือไม่มีเครื่องก็ยังกล้าซื้อรับหลังเขาจะพูดแบบนี้นะพี่น้องเขาไม่ได้พูดแบบชื่นชมเสริเสริญนะโอ้รัฐบาลบ้านเราเนี่ยรัฐบาลไทยนี่ฉลาดจริงๆเลยเรือไม่มีเครื่องเขาไม่ยอมซื้อเขาฉลาดมากเลยแล้วที่นี้ตรงกันข้ามเรือไม่มีเครื่องเขายังกล้าซื้อเขายังกล้าจ่ายรัฐบาลจีนเขาจะด่าไว้ไงมันก็ตรงข้ามกับฉลาดนั่นแหละมาถึงขั้นนี้ทำอะไรได้พี่น้องจะไปทำอะไรได้ต่างใจเขาไปแล้วเครื่องที่เขาเอามาให้จะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาแล้วจะทำยังไงไปเรียกร้องอะไรได้อะทั้งหมดนี้ก็มวลมาให้ฟังแบบสั้นๆพี่น้องรายละเอียดมันลึกรายละเอียดมันเยอะคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรือดำน้ำที่ประเทศจีนนะพี่น้องที่ทะเลเหลืองติดกับดักของตัวเองรายงานข่าวจากอังกฤษพี่น้องเสียชีวิตประมาณ55นายข่าวนี้รัฐบาลจีนก็ไม่ได้เผยแพร่นะพี่น้องส่วนมากจะเป็นชาวบ้านเขาล่ำลือแต่คนที่เปิดเผยข่าวคืออังกฤษแสดงว่าอังกฤษเขาไปดักฟังนะพี่น้องถ้าเขาไม่ไปดักฟังเขาไม่สามารถรับทราบเรื่องรหัสรับ093417ของจีนได้แสดงว่าเขาดักฟังมานานแล้วพี่น้องคลิปนี้ที่ทะเลเหลืองสวัสดีครับ